สวัสดีครับผมอาจารย์สุวรรณธรรมครับวันนี้วันที่28เดือนเมษายนพ.ศ. 2564นะครับเป็นการบันทึกเสียงแล้วก็อัดคลิปไปในตัวนะครับในภาวะที่ทองคำยังออกไซด์เวย์ดาวน์วันนี้จะมาพูดในหัวข้อเรื่องของการใช้อินดิเคเตอร์นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่ผมพัฒนาขึ้นผมวันนี้ผมมีอีกตัวหนึ่งนะครับให้มาทำงานใช้ร่วมกันนะครับใช้ร่วมกันก็คือเจ้า MTT CCV แล้วก็ MTT Trendline นะครับไอ้ที่ผมตี Trendline เนี่ยนะครับคือใช้ร่วมกันได้เลยนะครับ2ตัวนี้ใช้ร่วมกันเป็นอย่างดีและผมก็อยากจะใช้ตัวที่3เดี๋ยวผมจะอธิบายตัวที่3วันนี้นะครับแล้วก็ใช้ร่วมกันนะครับไม่ใช่เป็น EA นะครับเป็นอินดิเคเตอร์เพื่อฝึกในการใช้นะครับก็มันประกอบไปด้วยอย่างนี้นะครับตัวแรกนะผมขอดูตัวแรกตัวแรกเนี่ยเป็น MTT Trendline นะครับ MTT Trendline ซึ่งถูกสร้างขึ้นนะครับเนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยผมนะครับใครสนใจก็ติดต่อมานะครับแต่คนที่อยู่ในห้องนี้นะครับในห้องนี้ให้ลงชื่อที่ห้องนะให้พี่เลี้ยงดูแลนะครับพี่เลี้ยงก็บอกชื่อตัวเองนะชื่อจริงนามสกุลจริงอ่ะนะครับแล้วก็ MT4 แล้วก็ LINE ID นะครับ LINE ID ผมก็จะเจนไอ้ตัวนี้ไปให้ซึ่งเอาไว้ทำงานร่วมกันนะครับก็คือตัว MTT Trendline นะครับปี64เวอร์ชั่น1นะครับอันนี้ถูกสร้างขึ้นปีนี้นะครับให้มันทำงานร่วมกับเจ้า CCV นะครับ CCV นะครับตรงนี้นะครับทำงานร่วมกับ CCV นี่นะครับทำงานร่วมกันการทำงานนั้นเขาจะต้องมีอะไรครับมีอีเด็กมีCDK นะครับ CDK เดี๋ยวผมก็จะเจนให้นะครับจะเจนให้เอาละครับวันนี้ก็เป็นง่ายๆนะครับการเจนเดี๋ยวตัวนี้ผมยังไม่ได้เจนมั้งเนี่ยเดี๋ยวผมขอเจนก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคลงมาแล้วนะครับผมใช้ตัวนี้ร่วมกับไอ้ตัวเทนไลน์นะครับเทนไลน์นี้ก็ใช้ไม่ยากนะครับก็เหมือนใช้กับดาวเทลลี่เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสมมุตินะครับ15นาทีสมมุติว่าเราอยากจะดูแนวรับแนวต้านนะครับสมมุตินั้นเป็นตัวเลขเป็นตัวสมมุตินะครับว่าสมมติว่าต่ำกว่านี้เดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ามันไหลลงมาที่จริงมันเหลืองแล้วนะครับเหลืองนี่พร้อมที่จะแดงแล้วเหลืองรู้สึกจะเขียวใช่ไหมถ้าเหลืองแล้วสลับเขียวอย่างเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของตัวเทนไลน์นะครับเราตีเทนไลน์อันนี้เป็นตัวสมมุตินะครับให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับหรือเดี๋ยวผมตีตรงนี้เลยดีกว่าให้เราเห็นภาพนะครับอ
ถ้ามันทะลุขึ้นไปนะครับมันทะลุขึ้นไปอีกครั้งนึงเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะออกนะครับว่าให้ออกไม้ฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็จะทำให้เราสามารถใช้ตีแนวโน้มแล้วก็ตีตามดาวเทลลี่ได้นะครับส่วนเจ้า CCTV ไอ้ CCV ไม่ใช่ CCTV นะเจ้า CCV นี่ก็คือจะเป็นสีนะครับ color จะบอกว่าตรงไหนจะต้องอยู่ในเขตขาลงหรือขาขึ้นนะครับคงดูแค่นี้ก็คงออกนะครับว่าตรงไหนเป็นขาลงและเป็นขาขึ้นนะครับอย่างสีแดงนี่ก็เป็นไงครับขาลงนะครับเหลืองนี่คือเตรียมแดงนะครับเดี๋ยวก็ถ้าลงมาอีกหน่อยก็จะแดงนั้นฉะนั้นเราดูอย่างนี้ก็เป็นอาการเหมือนไซด์เวย์นะครับเหมือนอาการไซด์เวย์ก็เราก็ตีกรอบเล่นได้นะสมมุตินะครับเป็นตัวเลขสมมุติว่า1766เนี่ยเราจะทำอะไรสักอย่างถ้าไหลลงมานี่มันก็จะเซลนะครับฉะนั้นมันก็สามารถที่จะส่ง alert ไปยังมือถือหรือไปยังอะไรอ่ะถ้าเราตั้งไว้บนมือถือก็ส่งแต่ซอฟต์แวร์ตัวนี้ผมตั้งไว้ในบนมือถือนะครับให้ส่งไปบนมือถือแล้วก็ผมก็พัฒนาไปส่งไปยังไลน์แล้วตอนนี้นะครับส่งไปยังห้องไลน์กับไลน์กลุ่มนะครับก็สามารถที่ส่งไปที่กลุ่มได้นะครับส่งไลน์เดี๋ยวต่อไปในห้องไลน์ของเรานะครับ Facebook ปิดเนี่ยผมก็จะส่งไอ้ข้อมูลนะไปตลอดนะครับทุกๆ1ชั่วโมงนะครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ย10กว่าคู่เนี่ยมันก็จะส่งไปตลอดนะครับว่าตอนไหน buy sell buy sell ถ้าเป็น time frame ช่วงที่มันจะออกไม้นะครับแต่อย่างน้อยสมมุติว่ามันไปอย่างนี้นะครับเราถ้าใช้ใน time frame เล็กนี่มันขึ้นลงแบบนี้มันก็จะออกเครื่องหมายตลอดนะครับออกเครื่องหมายตลอดสมมุติว่ามันลงมามันชนเนี่ยแล้วมันหลุดเส้นสีเขียวลงมาเนี่ยมันก็จะบอกนะว่าให้เซลแต่สักพักนึงอีกแท่งนึงกลับขึ้นไปใหม่นะครับมันก็จะบอกให้บายนะครับฉะนั้นมันเป็นทั้งแนวรับแนวต้านนะครับมันเป็นทั้งแนวรับแนวต้านแต่ถ้าเราดูในไทม์เฟรมใหญ่แล้วขีดไว้อย่างนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับสมมุติว่าในเฮดโฟนเนี่ยเราขีดไว้อย่างนี้นะครับเห็นไหมอย่างนี้นะถ้าเราใช้เส้นนี้เป็นเส้นเทรนไลน์ถ้านั้นเป็นเส้นhorizontal เห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าตรงนี้ให้บายนะครับให้บายอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้มันก็บอกว่าให้บายนะครับตำแหน่งนี้ก็คือมันไหลลงมาเห็นไหมครับแล้วก็มันขึ้นไปอย่างนี้ก็บายอย่างนี้มันไหลลงมาแล้วมันตีกลับขึ้นไปมันก็บอกว่าบายนะครับบายอย่างนี้เป็นต้นหรือในไทม์เฟรมเฮดโฟนเนี่ยนะไทม์เฟรมเฮดโฟนเนี่ยเราเห็นนะฮะดูเทรนเดิมตีเทรนไลน์หาจุดทะลุสมมติว่าเราดูตรงนี้เป็นจุดทะลุอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเรายอมรับนี้มันยอมรับนี้เป็นโลแล้วนะสมมตินะครับเราก็ตีอย่างนี้แต่ผมอยากให้ถ้าอย่างนี้ดีกว่านะอย่างนี้นะครับก็ถ้าใช้ร่วมกับ CCV แล้วเนี่ยจะเห็นความก็ว่าตีขาขึ้นนะเขียวและบริเวณนี้ก็บอกหมดเขียวเห็นไหมครับหมดเขียวเราก็ตีไอ้แท่งเนี้ยเนี่ยบริเวณเนี้ยเพราะแท่งนี้ต่ำลงมาเป็นเซลล์แต่ถ้ามันย้อนกลับขึ้นไปนะครับเจอเส้นนี้นะย้อนกลับไปเส้นนี้มันก็จะออกบายเนี่ยผมขอลบไอ้แท่งนี้เอาไปเส้นนี้เอาไปก่อนแล้วกันอย่างนี้เป็นต้นนี่ใช้จริงเลยนะครับของเฮดโฟนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นการใช้งานร่วมกันนะอย่างนี้แท่งนี้ตรงนี้ก็บอกว่าให้บายนะครับตรงนี้อย่างอันนี้เป็นของเก่านะครับของเก่าโอเคนะครับตัวก็อันนี้ของทองคำนะทองคำก็ยังมองถ้าเฮดโฟนนะครับเฮดโฟน 3-4 แท่งสุดท้ายนี้ยังอยู่ขาเซลล์อยู่นะครับยังขาอยู่ขาเซลล์อยู่แล้วก็เป็นการแนวรับที่แข็งแกร่งนะครับ1766ถ้าหลุดนี่นี่ถ้าหลุดนี่ก็แนวต้านนี้เลยนะครับถ้าหลุดนี่ก็เดี๋ยวผมตีเส้นยาวๆนี้ให้นะครับถ้าหลุดนี่ก็นี่เลยนะครับนี่ตรงนี้อีกแต่ถ้าเราใช้ horizontal เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลามันก็จะขึ้นมันก็จะบอกงี้แต่ถ้าเราบอกให้เฉพาะส่วนเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ trend line ตีนะครับตี trend line อย่างเช่นจุดนี้ถึงจุดนี้เนี่ยครับอันนี้เป็นแนวรับสมมุตินะครับเป็นแนวรับอันนี้เป็นสีเขียวแล้วกัน
อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างให้ดูแต่ว่าใช้จริงได้นะครับใช้จริงได้เนี่ยส่วนอันนี้ก็มันไม่ได้สนสีอะไรนะครับมันสนขอให้เป็นเส้นเทรนไลน์นะครับเป็นเทรนไลน์ก็เป็นโฮริซอนทัลนะครับมันก็จะตีนะครับอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ถ้าตีกลับดีดกลับขึ้นมาชนนี่แล้วขึ้นไปนี่มันก็จะบวกไอ้โทษนะมันก็จะออกบายให้นะครับและตรงนี้แท่งนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันถ้าทะลุข้างบนเนี่ยทะลุไอ้1772ไปเนี่ยมันก็จะเป็นบายนะครับมันก็จะเป็นแท่งบายให้ระดับ4ชั่วโมงแล้วก็แนวนี้ก็เป็นแนวรับเห็นไหมอีกเส้นหนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งถ้าหลุดลงมานะครับหลุดลงมาอีกมันก็จะเซลล์อีกนะครับจะเซลล์อีกออกสัญญาณให้อย่างนี้ให้นะครับฉะนั้นคนที่ใช้ CCV คล่องแล้วก็ดูเทรนไลน์คล่องนะครับคุณจะตี2มิติอย่างนี้ก็ได้นะครับตีอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนี้ก็อย่างนี้อีกก็ได้นะครับหรืออย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะอย่างเงี้ยนะครับถ้าอย่างนี้ความหมายคืออะไรครับแท่งขึ้นมานี่บายหลุดมานี่บายอีกนะครับมันก็จะบายอีกลักษณะแบบนี้นะครับเอาผมเอาจุดแรกก็พอนะครับแล้วเราก็ตั้ง alert ไว้นะครับตั้ง alert ไว้มันก็จะเป็นไงครับก็จะ option ตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยนะครับตั้ง notification เอาไว้เข้าที่มือถือนะครับมันก็จะส่งไปที่มือถือนะครับส่งสัญญาณนี้ไปที่มือถือเราโอเคนะครับก็จะสะดวกขึ้นนะครับแล้วว่าผมทำรูปมาแบบนี้มันก็ทำให้เราไม่ต้องอะไรอ่ะเครียดมากนักดูอย่างเงี้ยผมเล่นเฮดโฟนะครับผมก็ดูอย่างเงี้ยเป็นขาลงนะครับผมก็หลุดตรงเนี้ยผมก็เซลล์เห็นไหมเครื่องหมายผมก็เซลล์มันก็เซลล์นะครับเซลล์ก็เซลล์ก็รอจนกว่าแท่งนี้จะกลายเป็นสีเขียวนะครับอย่างนี้ขาเซลล์นะก็เซลล์ไปใช้ได้ทุกคู่นะครับใช้ได้ทุกอันอย่างเช่นตัวนี้ผมใช้ UJ ไหมนะครับเดี๋ยวผมพอดีมีด้วยนะอันนี้ UJ รู้สึกมีนะครับผมมีเทรนไลน์สมมติว่า UJ New Zealand Japan นะ New Zealand Japanก็เดี๋ยวผมใช้กับ CCV ด้วยนะครับเดี๋ยวอย่างนี้ได้นะครับ CCV ก็นิวซีแลนด์ Japan นะครับก็บอกว่ายังอยู่ฝั่งบายอย่างเดียวเลยนะครับบายก็และถ้าเราอยากรู้ว่าบายยังไงนะครับตรงนี้เป็นตัวเลขเป็นสมมุติผมนะเดี๋ยวผมก็ออกก่อนผมเอาไว้เทสเส้นนี้ใช้ได้นะครับ H30 เนี่ยผมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองซึ่งบางทีสีเหลืองอย่างนี้ครับผมก็ตีแนวรับเอาไว้นะครับแนวรับส่วนแนวต้านนั้นแทบจะไม่มีเลยนะเดี๋ยวผมดู แนวต้านนี้เรียกว่าตอนนี้แหละครับตอนนี้แหละนะครับถ้าหลุดนี่ก็หลุดนะครับเดี๋ยวผมตีตรงนี้แล้วกันสมมตินะครับใช้ตรงนี้นี่ตัวนี้ยังไม่มีนั่นนะฮะไม่มีเทรนไลน์เดี๋ยวผมมีเทรนไลน์มีนะโอเคครับก็ใช้กับ CCV ก็ดู H4 นะ H1 ผมก็เดี๋ยวดูนี้หมดนะฮะหมดนี้มันก็ปิ้งขึ้นบอกขึ้นนะครับใช้ได้ทุกตัวนะครับอันนี้ GU ผมวาง position ไว้แล้วนะครับวางโพซิชันไว้แล้วว่าเดี๋ยวให้ชนนี่ขึ้นไปแล้วก็บอกสัญญาณเตือนผมในไทม์เฟรมชั่วโมงนะครับชั่วโมงแต่ยังอันนี้ยังไม่ได้ใช้ TCV นะครับ
ถ้าจะใช้ CCV เดี๋ยวผมก็ดึง CCV ออกมาใช้ร่วมด้วยนะครับนี่เป็นพาสเวิร์ดนะครับก็โอเคใช่นะครับใช้งานร่วมกันCCV ก็บอกว่ายังกำลังจะเปลี่ยนนะครับกำลังจะเปลี่ยนจากเทนลงเนี่ยนะครับในระดับ1ชั่วโมงเนี่ยเป็นสีเขียวสีม่วงนี้ก็คือเตรียมระวังนะครับระวังเปลี่ยนจากแดงเป็นม่วงแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นเขียวแล้วผมก็รอให้มันเป็นเนินแดงเนี่ยฮะเนินแดงเนี่ยฮะเนินแดงถ้าหลุดเนินแดงนี้ก็มันก็จะออกไม้ให้ออกสัญญาณให้ผมเป็นบ่ายนะครับเป็นบ่ายผมเดี๋ยวผมก็รอตรงนั้นนะครับรอภาวะการตรงนั้นแล้วก็บ่ายเนื่องจากว่าเราก็ไม่รู้ว่าตอนไหนนะฮะเราก็เดี๋ยวเขาก็ส่งสัญญาณมาทางมือถือนะครับมาทางมือถือก็วิธีการเล่นก็เล่นอย่างนี้ครับ CCV อันนี้ของ GU นะครับอันนี้ถ้า NU ไอ EU ถ้า EU ผมเปลี่ยนเป็น CCV ด้วยแล้วกันนะครับเปลี่ยนเป็น CCV ด้วยมีมือมีปึ๊บโอเคกดเปลี่ยนแล้วนะครับอยู่ขาลงนะครับยังเป็นขาลงในดับ H1 นะครับเมื่อเป็น H1 ผมก็ตีเส้นนี้ไว้แล้วก็ตีเส้นเดี๋ยวขยายให้ดูนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วกันเนาะชั่วโมงนี่ครับผมก็มีตัวช่วยในการอันนี้ไม่ได้เป็น EA นะครับไม่ได้เป็น EA นะเป็น Indicator นะเอาไว้บอกตำแหน่งนะเส้นนี้ก็เป็นเทรนไลน์เดี๋ยวผมเส้นนี้ผมออกก่อนแล้วกันผมเอาเส้นนี้ไว้เอาเป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวเป็น2ระดับนะครับถ้าเมื่อไหร่เขาปิ้งลงมาข้างล่างยังเป็นโซนแดงอยู่นะครับเป็นโซนแดงอยู่ก็ยังไม่เล่นนะครับวิธีการเทรดผมก็ง่ายๆอย่างเนี้ยไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากส่วนลูกศิษย์ที่เรียนกับผมนะครับไม่ต้องตื่นเต้นได้ไหมผมให้นะครับตัวนี้ให้ใช้นะครับให้ใช้ก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนอันนี้30นาทีอย่าเปลี่ยนเป็น CCVเป็น CCV เพื่อจะรู้โซนนะครับบางทีขี้เกียจวิเคราะห์นะครับว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงให้มันบอกเลยนะครับมันก็บอกว่า30นาทียังไซด์เวย์ไปสลับไปสลับมาโซนระหว่างเขียวเหลืองนะครับยังสลับไปสลับมายังไม่ชัวร์นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนแท่งนี้อันนี้ผมมองเดี๋ยวแท่งนี้เดี๋ยวตรงนี้ผมขยับไปหน่อยแล้วกันนะครับ30นาทีให้มันอยู่ตรงนี้แล้วก็บอกผมจะบายนะครับถ้าต่ำกว่าแท่งเส้นนี้ลงมาผมจะเซลนะครับก็ให้เขาแจ้งเตือนมานะครับเดี๋ยวเขาเตือนมาก็ทำการเทรดนะครับออกไม้ก็ไม่ต้องคิดมากอะไรยุ่งวุ่นวายมากนะครับดูแค่นี้นะครับดูแค่นี้ถ้าอยากจะรู้งั้นผมตีอีกเส้นหนึ่งแล้วกันเป็นเส้นเทรนไลน์อุ้ยอันนี้ปิดก่อนเป็นเทรนไลน์อย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็คือเป็นแนวรับนะครับถ้าหลุดแนวรับลงมาก็จะเซลนะครับจะเซลแล้วถ้ามองเหมือนกันนะครับตีเป็นชแนลเอาในมุมสโลปเท่ากันตรงนี้ผมก็จะบายให้เป็นชแนลตรงนี้นะครับถ้าหลุดไปนี้แนวต้านนี้ผมก็บายต่างนะครับของ US ฝั่งสวิตนะครับ US ฝั่งสวิตอันนี้ผมเปลี่ยนอย่างอันนี้ผมเป็นตัวสาธิตนะเขาบอกเซลตรงนี้บอกเซลผมไปแล้วนะเขาให้ผมเซลล์ไปแล้วนะครับตัดตรงนี้มาผมก็เซลล์นะครับเนี่ยออกเครื่องหมายเล็กๆนะครับ
เดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวนี้ให้มันใหญ่ๆหน่อยออกให้สะใจอย่างเงี้ยตรงเงี้ยมันเซลละแล้วเดี๋ยวขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมดูแนวรับระดับ H1 นะผมเล่น15นาทีดีกว่า15นาทีเขาให้เซลไปแล้วนะครับให้เซลไปละให้เซลไปละดูปึ๊บ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 อันนี้ซิกแซกก็ไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ก็ผมก็เซลตรงนี้ไปเล่นแบบสั้นๆถ้าเล่นแบบสั้นๆอีกหน่อยนึงก็คงก็มีแนวรับตรงนี้แล้วมั้งครับตรงนี้นะครับถ้าดูว่ารับอยู่ไหมนะครับส่วนผมจะทำแนวรับเป็นฟิโบนัชชีก็ได้นะครับตีฟิโบนัชชีแล้วก็ให้เขาออกไม้ก็ได้นะครับแต่ว่ายังนะอินดิเคเตอร์ตัวนี้ยังไม่ทำนะครับยังไม่ทำผมอยากจะให้ทุกคนฝึกอะไรครับเป็นเส้นซิกแซกนะครับดูซิกแซกให้ออกนะครับ UJ เนี่ยผมตีแล้วนะครับ UJ เนี่ยตีแล้วเดี๋ยวเขาก็ออกไม้นู่นนี่นั่นให้นะครับอันนี้ออกอันนี้อะไรครับอันนี้ดอลลาร์ก็ผมก็ตีกรอบนะครับตีกรอบถ้าดูง่ายๆอีกอันนึงก็อยากจะให้เล่นง่ายๆก็ดูตรงนี้ก็ได้นะครับดูตรงนี้อันนี้ครึ่งชั่วโมงนะครับดูตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ดูกรอบนี้อีกหนึ่งตัวนะครับดูในกรอบนี้นะครับขึ้นไปบายลงมาเซลนะครับหรือตรงนี้เปลี่ยนแล้วนะครับมาเป็นตรงนี้นะครับเนี่ยฮะก็แล้วก็ดูเขาบอกนะครับตอนนี้ยังเป็นแดงๆอยู่เขียวแดงอยู่นะจริงมันไซด์เวย์เหรอครับไซด์เวย์นะไซด์เวย์เป็น CCV ป่ะเดี๋ยวผมหาดูว่า CCV มีไหมออกมานี่ CCV วันนี้ยังไม่ใช้ CCV CCV ยังเป็นขาบายอยู่นะครับเขามองเป็นขาบายอยู่เงินดอลลาร์นะครับดัชนีดอลลาร์นะครับยังมองเป็นขาบายอยู่ก็ลงมานะลงมานี่เซลล์ขึ้นไปผมบายต่อนะครับบายต่อก็ไม่มีอะไรมากน้ำมันน้ำมันให้บายขึ้นไปตรงนี้บายไปแล้วนะครับน้ำมันนี่ผมเล่นชั่วโมงตัวนี้ผมเปลี่ยนแล้วกันนะครับเป็นอย่างนี้เป็นไซเวปากลำโพงนะครับไซเวปากลำโพงใน1ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงแล้วมีแนวรับอยู่ตรงนี้แนวรับอยู่63เหรียญนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเขาก็ดังก็วันนี้ผมก็ถือว่าผมเป็นการวางเหมือนถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนวางตะข่ายดักปลานะครับเรียกวางตะข่ายดักตามคลองตามแม่น้ำดักทุกตัวนะครับทุกตัวที่มีอยู่นะ30อันนี้ดาวโจนนะดาวโจนได้ไปแล้วนะครับดาวโจนนั้นเซลไปแล้วนะครับเซลตรงนี้ไปแล้วเซลไป2ครั้งนะครับก็ได้ดาวโจนแล้วก็รอตรงนี้นะครับรอตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้เขาจะเซลแล้วย้อนกลับเขาก็จะบายนะครับในเส้นเดียวกันเนี่ยนะครับในเส้นเดียวกันก็ UJ ฟังสวิตโอเคก็ไม่ยากนะครับอันนี้เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นอะไรนะ Silver
ซินเวอร์30นาทีผมตั้งนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเขาเด้งจบนะยังไม่จบนะครับอยู่ในนี้อยู่นะครับยังไม่จบนะครับผมเปลี่ยนตรงนี้มาตรงนี้ดีกว่านี่อย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้คือเป็นมองเป็นสามเหลี่ยมนะครับมองเป็นสามเหลี่ยมก็จะอยู่นี้เล่นในกรอบนี้ไปเรื่อยถ้าเกินตรงนี้ก็บ่ายขึ้นไปนะครับบ่ายขึ้นไปต่ำลงมานี้ก็บ่ายมีตัวหนึ่งบอกผมแล้วนะครับทอง15นาทีทอง15นาทีทอง15นาทีบอกให้บ่ายนะครับบอกให้สัญญาณบ่ายนะครับบ่ายตรงนี้เมื่อกี้เอาหลุดไปแล้วทองสัญญาณ15นาทีแต่ถ้าเมื่อได้กำไรไปแล้วนะครับอย่างเงี้ยเขาได้กำไรไปแล้วก็เดี๋ยว TP นะครับอันนี้ผมอันนี้ไม่ได้เป็น EA นะครับเป็นแค่ตัวบอกว่า15นาทีเนี่ยมันขึ้นไปนะมันขึ้นไปก็จะบอกอย่างเงี้ยดังปิ้งปิ้งอย่างเงี้ยเขาก็จะเตือนอย่างเงี้ยนะครับว่าทะลุไปแล้วนะคือแท่งนี้ทะลุจบนะครับแท่งนี้ทะลุไปแล้วแล้วขึ้นแท่งใหม่เขาก็บอกสัญญาณแต่สัญญาณเนี้ยถ้าเรายังไม่เป็นแดงยังไม่เป็นเขียวก็อย่าเพิ่งไปตามนะอย่าเพิ่งไปตามต้องให้เป็นเขียวนะให้ต้องเป็นเขียวเนี้ยถึงตามเข้าไปนะให้จบแท่งเนี้ยตามได้นะครับถ้าผมก็จะเขียนแท่งนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเขียนอีกตัวหนึ่งเพิ่มก็คือให้ดูบอดี้มันนะถ้าบอดี้จริงบอดี้ตรงนี้มันล้ำตรงนี้ไปแล้วน่าจะออกนะครับออกบ่ายตั้งแต่ตรงนี้นะรอแท่งนี้ก่อนนะครับให้มันจบนะตัวนี้ยังไม่ดู CCV นะครับเดี๋ยวผมดึง CCV มาช่วยนะครับมาช่วยเขาว่าอยู่สถานการณ์นี้เป็นยังไงใส่พาสเวิร์ดให้ใส่ CD key นะครับคอนเฟิร์มทั้งคู่นะครับ CCV ก็คอนเฟิร์มว่าเป็นขาขึ้นนะครับไอ้เจ้าเทรนไลน์ที่ตีไว้ระดับตรงนี้ก็เป็นขาขึ้นอันนี้คงไม่ได้ใช้แล้วนะครับสีม่วงนี้ไม่ได้ใช้ผมก็จะลบออกนะครับลบออกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาตีแนวต้านใหม่นะครับดูตีแนวต้านใหม่ตรงนี้อีกนี่นะครับถ้าตีตรงนี้อีกเขาก็ดังถ้าทะลุนี่เขาก็จะดังอีกอย่างนี้กำลังจะแปลงร่างนะยังจะแปลงเป็นสีแดงดีไหมเนี่ยเห็นไหมครับผมก็ดูอย่างนี้นะครับวันหนึ่งถ้าวันไหนเบื่อที่ขี้เกียจจะดูทางเทคนิคมากมายผมก็ใช้สีช่วยแล้วก็ใช้เทรนด์ไลน์ช่วยเทรนด์ไลน์นี้ก็ดูตามอะไรครับตามดาวเทโอรีนะครับแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยนี่มันสลับปุ๊บฟันปลามากไปเราก็จะใส่ตัวซิกแซกที่เป็นเส้นใหญ่นะครับหรือเส้นที่คำว่าเส้นใหญ่ความหมายก็คือใช้1253เนี่ยนะครับที่ผมเรียกว่าดาวใหญ่เนี่ยนะครับดูดาวใหญ่อย่างเนี้ยนะครับดาวเล็กมันก็เป็นเกตไปเลยนะครับดูอย่างเนี้ยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นส่วนย่อยไปเลยส่วนใหญ่นี่ยังขาลงทำไฮแล้วโทษไฮทำโลแล้วก็ทำไฮไฮลดนะครับทำไฮลดแล้วก็ทำโลแล้วก็ตีบีโอบนล่างคือจุดนี้กับจุดนี้ไหลผ่านบีโอก็นี้เป็นขาบ่ายเห็นไหมครับ CCB ก็มองเป็นบ่ายเหมือนกันทางทฤษฎีดาวนะครับดาวก็มองเป็นขาบายเหมือนกันนะครับถ้าขีดตรงนี้นะครับมันก็สั่งให้บายแบบเนี้ยบายเหมือนกันนะครับฉะนั้นไอ้2ตัวนี้ CCV กับเส้นเทรนไลน์เนี่ยมันก็จะบอกนะครับแล้ววันศุกร์นี้นะครับผมก็จะมีอีกตัวหนึ่งเอา6เอาอะไรครับเอา RSI มาบอกอีกนะครับเอา RSI มาบอกอีกนะก็จากนี้ไปก็คนที่เรียนกับผมก็ถ้าพื้นฐานแน่นแล้วผมถึงอยากจะให้ใช้2ตัวเนี้ยนะครับที่จริงมันก็ตลบัดเนาะถ้าคนที่พื้นฐานไม่แน่นดูสีเอาก็ได้นะก็อยากจะดูสีเอาเห็นไหมนี่โทนลงนะครับแต่คนที่เก่งแล้วนะครับผมก็จะพยายาม
จะให้กลับมาเล่นไทม์เฟรมสั้นๆเนี่ยแล้วผมพวกไฮแอคชั่นเนี่ยผมเขียนได้ทุกตัวนะครับอย่างเอ็นกอวิ่งเนี่ยผมก็เขียนนะครับก็เขียนก็ใช้เป็นเอ็นกอวิ่งก็คือลักษณะของกึ่งกินไฮแอคชั่นจ๋าเนี่ยผมก็เทรดนะครับแต่ว่าผมยังไม่อยากให้คนส่วนใหญ่ลูกศิษย์ผมเนี่ยฝึกนะครับเพราะว่าเทนเนี่ยถ้าไฮแอคชั่นเนี่ยมัน 3-4 แท่งเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนจากได้กำไรไปไม่ได้กำไรเลยแบบเนี้ยนะครับแต่ถ้าลากเทนแบบผมเนี่ยคุณจะเห็นภาพนะครับว่าขาเซลล์เนี่ยทองคำเห็นไหมครับขาลงและตอนนี้เขากำลังจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นเห็นไหมครับเขียวๆนะครับเขาก็เปลี่ยนเป็นขาขึ้นและเมื่อกี้เขาก็บอกสัญญาณไม่สายนะครับตอนนี้บ่ายก็ไม่สายนะครับไม่มีอะไรสายเพราะว่าดูไทม์เฟรมใหญ่เดี๋ยวผมดูไทม์เฟรมใหญ่ให้ดูนะเฮดโฟนนะดูเฮดโฟนเฮดโฟนถึงเฮดโฟนเนี่ยยังเป็นสีแดงอยู่นะสีแดงอยู่ถ้าเฮดโฟนเนี่ยผมจะตีอีกเส้นหนึ่งก็ได้นะครับมันจะมีกี่เส้นก็ได้เขาตอบได้หมดนะครับอย่างนี้เห็นไหมครับแม่นนะเห็นไหมตรงนี้แม่นเลยเนี่ยตรงนี้ต่ำมานี่ก็แดงเลยเห็นไหมครับเนี่ยแม่นผมเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีเขียวเป็นสีเขียวเนี่ย3จุดนี้แม่นเป๊ะเลยนะเห็นไหมครับแม่นเป๊ะเลยแล้วตรงนี้ก็เซลล์ลงมาเห็นไหมครับทำงานร่วมกับ CCV เขาก็แดงให้เห็นภาพเลยนะตรงนี้เขาก็ไซด์เวย์สีเขียวให้เห็นภาพนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจ้าเนี่ยเขาก็จะบอกให้บายนะครับเจ้าลูกศรที่ผมทำเทรนไลน์เนี่ยนะครับกับ CCV เนี่ย CCV ผมไม่ได้ใส่เครื่องหมายให้นะครับแต่ผมจะใส่เครื่องหมายให้ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังเดี๋ยวพยายามจะทำให้นะครับจะทำให้ก็จะได้ภาพนะครับว่าการเทรดนั้นหลังจากที่เราทุ่มเวลาเรียนมาเยอะผมก็สามารถทำให้ความยากกลายเป็นความง่ายได้นะครับก็ดูจาก1จิ๊กแซก2ดูใช้ดาวเทียรี่นะครับอันนี้ดาวเสียเห็นไหมครับดาวเสียไฮรถอย่างเงี้ยไฮรถปุ๊บตรงนี้ผ่านทะลุปุ๊บมันก็แดงเลยหมดเวลาของเขียวนะครับจนกว่าจะผ่านเส้นเทรนไลน์นี้ไปได้และถ้าผ่านเส้น1775เนี่ยเขาก็เตือนผมนะให้เตรียมบายได้เนี่ยผมก็จะบายอีกรอบนึงนะครับและถ้าผ่านเทรนไลน์นี้ได้ก็ผ่านอีกรอบนึงก็บายนะครับแล้วก็ถ้าผ่านแนวนี้ได้อีกนะก็บายอีกเห็นมั้ยมันก็จะบอกเป็นทอดๆไปรอจนกว่าเนี่ยโซนเฮดโฟนเนี่ยจะเป็นเขียวแบบนี้เห็นไหมครับเขียวเขาก็จะบอกว่าเขียวแดงหน่อยก็บอกว่าแดงตรงนี้ไซด์เวย์แบบแดงนะครับแล้วตรงนี้เขียวเขียวขึ้นนะครับแล้วตรงนี้มีเหลืองสลับพร้อมจากเขียวเปลี่ยนเป็นแดงก็เปลี่ยนจริงอันนี้เหลืองนะตรงนี้เหลืองพร้อมเปลี่ยนเป็นแดงก็แดงจริงนะครับตรงนี้เหลืองไอ้จะม่วงนะครับแดงแล้วก็ม่วงก็สักพักก็เปลี่ยนเป็นเขียวจริงนะครับฉะนั้นดูสีให้ออกใช้ได้นะครับดังนั้นตัวนี้ที่จริงแล้วน่าจะเอาไปใช้นะครับรู้สึกผมน่าจะเอาไปใช้คนที่เอาไปใช้ร่วมกัน2เส้นเนี้ย2ตัวอินดิเคเตอร์เนี้ยผมว่าทำงานได้เลยนะครับทำงานได้เลยฉะนั้นวันนี้นะผมอาจจะเสียงไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่านั่งคิดที่จะเขียนซอฟต์แวร์ตัวไออินดิเคเตอร์ตรงนี้ตอนนี้มีอินดิเคเตอร์อีกหลายตัวนะที่ผมจะนำออกมานะครับใครอยากได้สไตล์ไหนเนี่ยส่วนตัวมาก็ได้นะครับผมทำให้ได้แต่ว่าผมก็ต้องดูว่าอันไหนที่มันคอนเซปต์ผมอยากให้เทรดกลางไปยาวหรือเล่นรอบเนี่ยอย่างเล่นรอบเนี่ยเล่นรอบแบบ CCV นี้ก็ถือว่าได้นะครับอย่างเนี้ย Head Flow ผมก็เล่นรอบอย่างเงี้ยนะครับก็จบรอบนะครับจบรอบขาบายนะครับก็บายผมก็เหลือน้อยมากนะครับเหลือน้อยมากยกเว้นหลงลืมไปแถวนี้นะครับตอนนี้ก็หมดนะเหลือแค่นี้เองก็โอเคนะครับงั้นวันนี้ถึงแม้ว่าจะสั้นนะครับแต่ว่ามีประโยชน์นะครับมีประโยชน์เพราะคงเนื่องจากมีผู้ใหญ่ผมบางท่านนะครับก็ไม่สบายผมก็คงจะต้องนอนดึกแล้วก็ต้องดูแลตัวสุขภาพตัวเองด้วยตอนนี้ที่นนทบุรีประกาศแล้วนะครับห้ามออกบ้านตีสามไอ้โทษสามทุ่ม
ถึงตีสี่นะครับนนทบุรีก็พวกที่ลงคนที่ลงทะเบียนเรียนเวิร์กช็อปกับผมนั้นขอเลื่อนไปก่อนนะครับถ้าผมสอนผมไอสอนนะผมสอนได้แต่มันผิดระเบียบผิดกฎหมายเดี๋ยวก็จะยุ่งกันใหญ่นะครับก็ขอเลื่อนออกไปก่อนนะครับเลื่อนออกไปก่อนเห็นไหมครับตัวนี้ถ้าอยากได้ส่งมาในห้องไลน์นะครับส่งในห้องไลน์ให้ซีเกมนะครับซีเกมรวบรวมชื่อกับอะไรอ่ะ MT4 มานะครับส่วนคนที่ดูใน YouTube ผมขนาดนี้ถ้าสนใจมาก็ถ้ายังไม่ได้เป็นนุสิตผมก็มาสมัครเรียนนะครับสมัครเรียนช่วงนี้รุ่นต่อไปก็ประมาณรุ่นหน้าแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าโควิดยังไม่หายเราก็เรียนออนไลน์กันเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ยิ่งอยากจะสอนให้ถี่มากขึ้นเพราะว่าก็เราคงทำมาหากินก็ยากขึ้นอ่ะเนาะก็อยากจะปล่อยมีอะไรก็จะปล่อยวิชาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเครื่องไม้เครื่องมืออินดิเคเตอร์ที่เขียนง่ายๆและใช้ง่ายๆผมก็พยายามจะล้อนออกไปแบบนี้นะครับผมว่าตัวนี้ง่ายสุดแล้วนะครับก็ลงแล้วก็ใส่สีนะครับมันก็จะบอกสีทุกอันนะครับอย่างเช่นเดย์นะดูเดย์เดย์นี่ยังเขียวอยู่นะเดย์นะเดย์นี่ยังเขียวอยู่นะครับเดย์นี่ยังเขียวก็พูดง่ายว่าเดย์ยังเขียวมันล่ะมันแดงนะครับมันนี่แดงนะครับออกมาแดงๆเห็นไหมครับมันนี่มีเขาให้บายแถวนี้มันนี่บายดีเซลแล้วนะครับมันนี่ให้บายขึ้นไปแล้วนะบายในตัวแถวเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นไงครับก็มันนี่แดงอ่าโอเคเดเขียวแสดงว่าเดเขียวเนี่ยถ้าเดขึ้นมาได้จริงนะครับวีคโอ้ผมพูดผิดวีคไม่ใช่มันนะครับวีคเนี่ยถ้าดูอย่างนี้นะครับถ้าดูอย่างนี้เนี่ยต้องเกิน1เนี่ยต้องเกินไอ้โซนแดงขึ้นไปเนี่ยต้องเกิน1839นะครับถึงจะปลอดภัยงั้นปลอดภัยฉะนั้นหลายๆกองทุนเขาถึงมองกันว่า 2,000 นี่ได้เห็นแล้วก็ยังมีคนวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับเดี๋ยวผมใช้เส้น200ดีกว่านะ200เดป่ะเส้น200ซึ่งพวกกองทุนนี่ใช้กันนะครับเส้น200เดเนี่ยต่ำกว่าเส้น200เดนะครับถ้าขึ้นไปยืนเหนือมาเส้น200วันนะครับ200วันแล้วก็เป็นไงครับนะวีคแบบปลอดภัยจริงคือ1839ประมาณนั้นนะครับและคาดการว่าไตรมาส2ก็คือเดือนมิถุนายนนี่พฤษภาคมมิถุนายนนะครับพฤษภาคมมิถุนายนก็ไม่เกินไตรมาส3เขาบอกว่าทองคําเห็น 2,000 เหรียญแน่นอนนะครับ 2,000 เหรียญแน่นอนแต่ตอนนี้ก็เป็นไงครับแคปโตเคอเรนซีวิ่งนะครับอีเธเรียมวิ่งผมว่าจะสอนจริงๆจังสักทีนะครับบิตคอยกับอีเธเรียมนะฮะส่วนตัวผมก็เทรดแต่อีเธเรียมนะครับบิตคอยนี่เก็บยาวแต่ส่วนอีเธเรียมเนี่ยสอนแล้วขุดด้วยแล้วก็เทรดด้วยนะครับคนที่มาเรียนกับผมก็คงแฮปปี้ไปแล้วนะเพราะว่าเราตอนมาเรียนก็ 40,000 กว่าบาทต่อเหรียญตอนนี้ก็ 80,000 กว่านะครับ 80,000 กว่าก็แฮปปี้นะครับถ้าวีคก็ยังถือว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะครับโลยังยกไฮยังยกอยู่นะครับแล้วก็ขึ้นไปต่อถ้าทะลุนี่ก็คงขึ้นแล้วนะครับผมเล่นดูเดย์นี่ยังอยู่ในโซนเขียวแล้วนะครับ CCB บอกว่าเขียวแล้วก็ขอให้ผ่านตรงนี้ไปให้ได้แล้วกันนะครับผ่าน CCB บอกว่าผ่าน1797นะครับ1797นะครับก็ถือเขียวได้แล้วนะครับส่วน HFO ผมถนัด HFO ผมก็รอเหมือนกันรอผ่านนี่นะครับผ่านไอ้ยอดแดงๆไว้นี่นะครับ1777นะครับผมก็ตีเส้นนี้ที่ว่าแม่นเนี่ยหลายจุดมาเนี่ยนะครับให้ผ่านไปนะครับผ่านไปนี้ก็จะใส่ไม้หนักขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็โอเคครับถึงแม้ว่าเวลาจะไม่มากนักแต่ก็มีสาระนะครับส่วนใครอยากได้ผมลงไปแล้วนะผมให้น้องซีเกมเป็นคนรวบรวมรายชื่อนะครับรวบรวมรายชื่อเดี๋ยวผมเจนซีดีคีไปให้นะครับ
ก็โอเคครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับเนื่องจากผมต้องถนอมเสียงถนอมตัวด้วยนะครับก็ทุกคนก็ขอให้ปลอดจากโควิดนะครับปลอดจากโควิดยังไงก็อยากให้สองตัวนี้อินดิเคเตอร์สองตัวนี้เอาไปใช้นะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากดูเส้น EMA ดูสีเขียวแดงแล้วก็รออย่างเดียวตีเส้นแล้วให้มันดังแล้วก็บายทำตามที่มันบอกถ้ามันทะลุไปได้ก็ต้องปล่อยให้มีใบอีกไอ้โทษนะมีเขียวอีกแท่งหนึ่งก็ออกมาให้ตามเลยเอาละครับวันนี้ขอทุกคนโชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับ